ร้างเกลโปรเจกต์นะฮะสร้างเกลโปรเจกต์นะสร้างเกลโปรเจกต์ perspective from grounds นะฮะโอเคคลิกขวานะฮะ new นะครับ new other scale project อยู่ในนี้นะฮะเห็นว่ามีเต็มไปหมดเลยนะฮะเต็มไปหมดเลยหลายอย่างเลยเต็มซัพพอร์ตนะฮะคลิกขวานะครับ new นะฮะ new other นะครับ scales project ตัวนี้นะครับกด next นะฮะแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อรอบนี้จะตั้งเป็น to do ตั้งเป็นแอป1อะไรก็ได้นะครับลองดูได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อตอนช่วงเช้าเราคุ้นเคยกับการทำแอปด้วย command line มาแล้วนะครับอันนี้มันง่ายกว่า command line แน่นอนแล้วนะประเด็นคือทำแล้วออกมาให้เหมือนเดิมนะครับทำแล้วออกมาให้เหมือนเดิมโอเคนะครับสร้างเป็นแอป1นะครับกด finish อ๋อผมมีถ้าเจอ error ในลักษณะนี้นะครับผมลืมบอกไปว่าถ้ามันไม่ detect JDK ในเครื่องนะครับต้องเซตอีกรอบเซตอีกหน่อยนึง Windows preference นะครับ Java install JRE อันนี้นะฮะเพราะว่าบางที Eclipse จะdetect เจอเฉพาะ JRE นะฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อเช้าใช่ไหมครับมี JDK กับ JRE ใช่ไหมฮะของที่เราต้องการคือ JDK ทั้งที่มันอยู่ที่เดียวกันนะฮะมัน detect ไม่เจอนะฮะของที่เราต้องการคือ JDK เพราะว่าเราต้องการตัวคอมไพเลอร์ด้วยนะครับก็เอาของที่เราติดตั้งไปเมื่อเช้านะครับในโปรแกรมไฟล์นะฮะ Java นะครับแล้วก็ JDK 1.6 นะครับเลือกผ่านมาปุ๊บเนี่ยมันจะ detect ให้เป็นแบบนี้นะแล้วชื่อ JRE name เนี่ยจะตั้งไว้เป็น JDK แบบนี้นะครับกด finish ไปนะฮะแล้วก็กดให้มันเลือก default เป็นตัวบนนะฮะถ้าใครตามไม่ทันเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับมาเลือกที่หน้าอันนี้นะฮะคำที่ต้องการtree ข้างๆในที่ต้องการหานี่คือ Java แล้วก็ install JRE นะครับ install JRE นะฮะกด add นะฮะกด add นะเราเลือกเป็น standard virtual machine นะ standard VM นะครับแล้วก็เลือก directory ไปที่ลงเมื่อเช้านะครับลงเมื่อเช้าก็จะได้ก็กดโอเคนะกดโอเคนะครับตรงนี้ถ้าใครตามไม่ทันบอกนะครับว่าต้องเซตให้ถูกก่อนตรงนี้มันขึ้นกับ Eclipse นะครับว่าขึ้นกับการเซตพาธขึ้นกับ Eclipse ขึ้นกับหลายๆอย่างว่าเซตไว้แล้วตัว Eclipse มันหาเจอหรือเปล่าถ้าหาเจอก็มันจะเจอเป็น JDK มาให้แต่ว่าในเคสแบบนี้ก็คือถ้ามันหาไม่เจอเราต้องเซตเพิ่มให้มันเองนะไม่งั้นมันไม่มีคอมไพเลอร์มาให้ใช้เรียบร้อยแล้วก็สั่งสร้างโปรเจกต์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสร้างโปรเจกต์ Grails ครับสร้างโปรเจกต์ Grails นะครับตั้งชื่อเหมือนเดิมนะแอป1นะตั้งชื่อเหมือนเดิมฮะและจริงๆมันก็ไม่ได้ทำอะไรไปมากกว่าเราพิมพ์หรอกครับก็ไปเรียกสคริปต์ชุดเดียวกันนะฮะไปเรียกสคริปต์ชุดเดียวกันสังเกตนะฮะเห็นไหมฮะข้างล่างนะฮะ
ก็อันนี้คือใช้คอมมานด์ชุดเดียวกันสร้างโปรเจกต์นะครับอินสตอลอะไรเหมือนกันหมดนะฮะสังเกตว่ามันจะมีปุ่มแดงๆปุ่ม stop แดงๆนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับนี่คือมันเป็นตัวบอกว่าตอนนี้มีโปรเซสรันอยู่นะครับมีโปรเซสรันอยู่นะพอรันเสร็จแล้วปุ๊บมันก็กลับไปเป็นสีเทานะครับคือโปรเซสหยุดแล้วนะฮะก็นี่คือคำสั่งเดียวกันกับที่เราพิมพ์ Gales App เมื่อเช้านะครับเพียงแต่ว่าโอเคอาจจะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าทำไปใช้ไปสักพักเราอาจจะลืมคอมมานด์นะครับอาจจะลืมคอมมานด์พอลืมแล้วก็เรียบร้อยฮะยุ่งแล้วฮะคราวนี้ก็ใช้คอนโซลไม่เป็นพอสร้างโปรเจกต์แล้วแบบเดียวกันนะครับสร้างโปรเจกต์แล้วแบบเดียวกันได้ของหน้าตาแบบเดียวกันนะฮะแต่ว่าคราวนี้โอเคมี IDE มาช่วยนะฮะมี IDE มาช่วยนะฮะง่ายขึ้นนะครับนิดหน่อยตัวช่วยที่เพิ่มเข้ามาอยู่ด้านข้างอันนี้บอกโครงสร้างนะฮะของแอปพลิเคชันนะครับด้านข้างตรงนี้บอกโครงสร้างของแอปพลิเคชันตามความหมายของ Grails นะครับเป็นตามซีแมนติกของ Grails นะครับตามคำที่ Grails ใช้นะครับโดเมนคลาสก็จะหาง่ายขึ้นนะครับก็คือจะอยู่ในบล็อกที่เขียนว่าโดเมนนะครับคอนโทรลเลอร์ก็จะหาง่ายขึ้นนะครับก็อยู่ในบล็อกของคอนโทรลเลอร์ไม่ต้องเข้าไปอีก1ชั้นครับเปิดปุ๊บเจอเลยครับผมผมสังเกตว่ามีโปรเซสของดัตเตอร์เบสนะครับคือ PostgreSQL รันอยู่นะครับในเครื่องแทบทุกเครื่องเลยนะผมเข้าใจว่าเป็นมาจากคอร์สที่แล้วนะครับเปิดคอนโทรลพาเนลนะครับเปิดได้โดยใช้ไอตัวโลโก้เกลส์ตรงนี้นะฮะกดเขียวๆอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ตรงทูบาร์ด้านบนเนี่ยนะครับกดปุ๊บมันจะมีเกลพร้อมป๊อปขึ้นมาอย่างงี้ก็พิมพ์คำสั่งเข้าไปนะครับเหมือนกันกับเกลพร้อมเมื่อเช้านะฮะไอเกลคอมมานด์เมื่อเช้านะฮะกดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ขึ้นนะฮะสร้างโดเมนคลาสนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็สร้างโดเมนคลาสกับอันนี้นะครับครับผมถ้าสงสัยว่ารันเกลไปหลายๆครั้งแล้วโปรเซสมันซ้อนกันนะครับดูตรงข้างล่างนี่นะฮะแล้วกดไอ้เครื่องหมายกากบาทเนี่ยนะครับสีดำๆเนี่ยนะฮะกดปิดไปนะฮะแล้วจะเห็นบางตัวถ้าเรารันซ้อนกันอีกตัวนึงมันจะโผล่ขึ้นมาให้ปิดนะฮะอยู่ในคอนโซลด้านล่างเนี่ยนะครับกดเครื่องหมายกากบาทสีดำๆนะครับขวาแล้วก็ run as นะครับ grail command run app นะครับคลิกขวา run as grail command run app
ตัว encoding นะครับตรงนี้ปรับอีกนิดหน่อยนะฮะคลิกขวาบนโปรเจกต์นะครับคลิกขวาบนโปรเจกต์นะฮะเลือก property นะครับแล้วก็เลือก encoding นะครับ text file encoding ตรงนี้เราจะเลือกเป็น UTF 8นะฮะเพื่อให้มันเหมือนกันหมดนะตรงนี้นะฮะคลิกขวาบนโปรเจกต์นะครับเลือก property นะฮะก็ text file encoding เราเลือกเป็น UTF 8นะฮะปกติเขาจะใช้ตามระบบปฏิบัติการนะคือระบบปฏิบัติการใช้แบบไหนตัวนี้มันจะใช้ก็ใช้แบบนั้นแต่ว่าเราไม่เอานะฮะเราจะใช้แบบ UTF-8 เพื่อให้ใช้ได้เหมือนกันหมดเหตุผลก็คือถ้าเป็นอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปิดไฟล์ภาษาไทยนะครับแบบไฟล์ message เนี่ยนะฮะขึ้นมาแก้ได้มันก็จะแก้ไขง่ายกว่าวันนี้ตัวสิ่งที่ทำนี่ก็คือเราทำได้ออกมาเป็นแอปนะครับก็พอจะมีข้อสังเกตว่าโอเคการสร้างแอปนะสร้างแอปพลิเคชันนะครับด้วย Grails ด้วยเฟรมเวิร์คตระกูลนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีความง่ายนะครับอยู่ในช่วงของการสร้างนะครับโดยที่ไม่ต้องดีไซน์ User Interface ก่อนนะครับก็สร้างขึ้นมาเลยแล้วก็ validate domain กันให้เรียบร้อยนะฮะ validate domain class กันให้เรียบร้อยแล้วก็ถึงจะเริ่มปรับไปที่ user interface นะฮะ วันนี้ก็ตัวเนื้อหาก็ค่อนข้างจะเห็นเป็นรูปร่างใช่ไหมฮะเห็นเป็นตัวนะครับทำแอปขึ้นมาได้เป็นตัวเป็นอะไรได้ค่อนข้างเร็วพรุ่งนี้ไม่มีแบบนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้โหดนะฮะพรุ่งนี้ยากนะครับพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของ syntax ของภาษาเป็นเรื่องของ concept ของ programming language นะครับแล้วเป็นเรื่องของการใช้ construct นะฮะการใช้ชุดคำสั่งของภาษา GUI นะครับที่เป็นตัวพื้นฐานนะครับว่าเราจะสร้าง list สร้าง map สร้าง class นะครับตัว script ทำยังไงลึกลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงระบบโครงสร้างภายในของตัวคอนเซปต์ที่มีอยู่ในภาษาไดนามิกนะครับภาษาไดนามิคอลี่ไทป์แลงเกวจนะครับรวมถึงคอนเซปต์ของฟังชั่นอลโปรแกรมมิ่งด้วยนะครับเพราะว่า Groovy มีคอนเซปต์ของฟังชั่นอลโปรแกรมมิ่งปนอยู่ด้วยนะครับเหตุผลที่สิ่งที่จะได้จากการเรียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Groovy พรุ่งนี้ที่เป็นฟังชั่นอลโปรแกรมมิ่งปนอยู่ด้วยเนี่ยนะครับจะทำให้สามารถเอาไปใช้กับภาษากลุ่มอื่นนะครับที่มีลักษณะแบบเดียวกันยกอย่างเช่น Ruby นะครับ Scala นะครับหรือแม้แต่ JavaScript นะครับที่มันมีลักษณะแบบนี้นะฮะปนอยู่นะฮะสำหรับเนื้อหาพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ที่จะมีประโยชน์แน่นอนก็คือไอเดียเดียวกันเนี่ยนะครับของ Groovy นะฮะใช้ได้กับ Java 8ครับนะ Java 8ยังไม่ออกนะฮะนะ Java 8มี construct พิเศษเพิ่มเข้ามาคือเราเรียกว่า functional interface นะครับแล้วก็มีโครงสร้างนะหน้าตาภาษาที่เป็น lambda แบบนี้นะฮะก็คือเป็น functional programming นะครับเพราะฉะนั้นเรียนอันนี้ไปนะครับพรุ่งนี้นะฮะพอ Java 8ออกมาปรับ syntax นิดหน่อยเขียนไปเลยครับนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับการเน้นผมจะเน้นเรื่อง functional programming ให้บางส่วนนะฮะอีกสัก Java 8อีกสัก2ปีครับกว่าจะออกนะแต่ผมมีอยู่ในเครื่องแล้วนะครับผมมีใช้อยู่แล้วนะจริงๆเขาให้ดาวน์โหลดมาสักพักนึงละนะคนดีไซน์
คนดีไซน์ตัวแรมตัวโครงสร้างฟังชั่นอลใน Java 8ชื่อ Brian Cortez นะครับ ก็เป็นคนกลุ่มเดียวกันหมดแต่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อเช้านะเป็นคนกลุ่มที่ดีไซน์ภาษานะคนพวกนี้จะนัดคุยกันปีละครั้งนะครับจะมีเขาเรียก JVM Language Summit นะฮะพูดกันไปแล้วก็ไปคุยกันนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับอันนี้ก็จริงๆผมอาจบางทีอาจจะไม่มีอยู่ในคลาสนี้แต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆว่าจริงๆแล้วนะฮะคือการชอบหรือไม่ชอบภาษาสักภาษานึงเนี่ยหมายถึงว่าโอ้เรามาเขียน Java แล้วไอ้นู่นเขียน C# อะไรเงี้ยจริงๆเราเป็นแบบเป็นโปรเฟสชันนอลอาจจะไม่มีอาจจะมีอยู่ในบางกลุ่มนะเล่าให้ฟังเฉยๆว่าจริงๆแล้วนะครับคนกลุ่มเนี้ยเขาคุยกันเองนะครับก็คือเขาก็ให้เราเรียกว่าไอ้คนนี้เขียนภาษานี้คนนี้เขียนภาษานั้นแล้วก็ไปเถียงกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนดีไซน์ภาษาเขาก็นัดคุยกันปีละครั้งนะครับก็แลกกันแลกฟีเจอร์กันเอ้ยอันนี้ดีนะเอามาคุยแล้วก็เอาไป implement นะฮะงั้นจริงๆแล้วเรื่องของการที่จะหัดภาษานี้แล้วมันจะดีกว่าภาษาจริงๆจริงๆมันเป็นเรื่องของคนที่เอามาใช้จริงๆแล้วคนสร้างภาษาเขาคุยกันตลอดนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมไปเจอมานะฮะก็จริงๆก็ไม่ต้องเถียงกันแล้วครับว่าภาษาไหนดีกว่าภาษาไหนเรียกให้ถูกงานพอนะครับอันนั้นจบนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่เพราะยุคหน้าเวลามีภาษาใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นมายังไงแต่ละภาษาที่ถูกดีไซน์ขึ้นมามันจะเฉพาะงานมากขึ้นนะเฉพาะงานมากขึ้นนะครับภาษาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบันนะครับหรือว่าเริ่มมีใช้กันเพิ่มขึ้นเนี่ยคืออย่างของ Google จะมีเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมใช้อยู่ตัวหนึ่งค่อนข้างใช้มาอยู่มากอีกตัวหนึ่งคือภาษา Golang เอาไว้สร้างsystem software นะครับได้ค่อนข้างดีและคือมันหน้าตามันการสไตล์การเขียนโปรแกรมเหมือน Python แต่ว่าคอมไพล์ออกมาเร็วเท่า C อะไรประมาณนี้ฮะมันน่าสนใจนะกับอีกภาษาหนึ่งของ Go เหมือนกันไอ้ของ Google เหมือนกันยังไม่ออกคือภาษา Dart นะครับภาษา Dart ที่เล่าให้ฟังเมื่อเช้านะครับนั้นก็จะมีภาษาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ออกมาเรื่อยๆแต่ประเด็นที่สำคัญของภาษายุคใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นลูกผสมระหว่าง object oriented กับ functional programming นะครับเป็นลูกผสมทั้งนั้นเลยนะครับทั้งที่ผมพูดให้ฟังทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสไตล์นี้หมดเลยนะครับพรุ่งนี้เราจะเจอของแบบนี้ใน Groovy นะครับแล้วก็ส่วนวันที่3นะครับก็จะเป็นเราก็จะกลับมา Grails อีกนะครับเพื่อทำการเน้นไปที่การ mapping database นะฮะในที่การดีไซน์ database แบบทำ object relational mapping แบบเยอะขึ้นการ query นะครับแล้วก็ระบบ plugin นะแล้วก็ layer ของเว็บนะอีกบางส่วนนะฮะโอเคก็เหลืออีกประมาณ15นาทีเดี๋ยวมีอะไรคำถามอะไรหรือว่าอยากทดลองทำอะไรต่อนะครับก็คำถามก็ถามได้เลยนะครับ